เรื่องราวไปสู่พี่น้องข้าราชการตำรวจแวดวงสีกากีเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับหลายๆท่านซึ่งกำลังลุ่มหลงในลาภยศบรรดาศักดิ์ทั้งหลายแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่หัวโขนฝากบทเพลงนี้ครับคำสาปสีกากีผมขอเล่าขานประสบการณ์ผ่านความเป็นจริงต้องขอโทษหากไปพลาดพิงชีวิตจริงของใครบางคนเป็นทางสายบาปหรือเป็นคำสาปผมยังสับสนเป็นวาทจักรเวียนวนอยู่บนถนนสายสีกากีตรีจะดาบเรียนให้ทราบไม่มีอะไรเป็นตำรวจผู้น้อยทำไปถ้าสิ่งจูงใจทำเท่าแรงมีร้อยเอกพันโทต้องบอกติดผู้เจ้านายให้ดีต้องการคืนปีนี้ต้องวิ่งเต็มที่อุดทุกกองกรมนายชอบนายใช้นายกินอะไรต้องรีบวิ่งหาเอาอกเอาใจกลัวนายว่ามันเสนอหน้าครับนายครับโหหากทำเช่นนี้กับพ่อแม่ลูกคงชื่นชมได้ตอบแทนคุณค่าน้ำนมเป็นเรื่องที่สมลูกควรจะมีบางคนพ่อแม่ยวนเยียนแย่อยากเห็นลูกชายไปไม่ได้ครับอยู่กับนายเป็นเรื่องน่าอายสิ้นดีของกินของใช้ซื้อให้ท่านบางหน่อยสิแต่กับนายเต็มที่ของแพงของดีมีครับคนไปอันโลกกระทำท่านชี้นำว่าเป็นหัวโขนหมดอำนาจเป็นสามัญชนที่นานทนความดีรู้มาผู้อยู่เบื้องหลังพ่อแม่ลูกเมียต้องการอะไรความอบอุ่นความสุขใจดีกว่าเป็นใหญ่ไม่มีเวลานายใช้นายกินอะไรต้องรีบวิ่งหาเอาอกเอาใจกลัวนายว่ามันเสนอหน้าครับนายครับโหหากทำเช่นนี้กับพ่อแม่โลกคงชื่นชมได้ตอบแทนคุณค่าน้ำนมเป็นเรื่องที่สมลูกควรจะมีบางคนพ่อแม่ยวนเยียนแย่อยากลูกชายไปไม่ได้ครับอยู่กับนายเป็นเรื่องนายสิ้นดีของกินของใช้ซื้อให้ท่านบางหน่อยสิแต่กับนายเต็มที่ของแพงของดีมีครับคนไปอันโลกกระทำท่านชี้นำว่าเป็นหัวโขนหมดอำนาจเป็นสามัญชนที่นานทนความดีรู้มาผู้อยู่เบื้องหลังพ่อแม่ลูกเมียต้องการอะไรยศถาตำแหน่งเดี๋ยวมันก็ไปดีกว่าเป็นใหญ่ไม่มีเวลา
สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้านหนองโดนตำบลกุดูอำเภอหนองสังหนองบัวลำพูครับเมื่อนี้ตรงกับวันที่11มกราคม2564เวลา 21:00 นพอดีครับเดี๋ยวขอเช็คอุณหภูมิตอนนี้ของหนองสังหนองบัวลำพูอยู่ที่17องศาเซลเซียสหนาวกว่าปกติเนื่องจากว่ามีลมกันโชกแรงเป็นระยะหนาวอยู่มัดมือมือนี่อุณหภูมิตอนกลางวันอยู่ที่23องศาค่อนข้างสิเย็นนะครับหนาวมาจัดรายการอยู่ในห้องถ่ายทอดสดของผมเนี่ยบ่ได้เปิดแอร์เปิดแง้มประตูเล็กน้อยเมื่อนี้มีข่าวดีมีเรื่องที่ดีๆและขณะเดียวกันมีเรื่องของเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ของแก่งคอร์เซเตอร์ที่ไปอ้างซื้อว่าศาลจังหวัดนครสวรรค์หลอกต้มเหยื่อจำนวนหลายรายนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหลอกการยังมีแก่งหลอกล่วงขายของออนไลน์เกิดอยู่บ้านน้องโดนเองเมื่อนี้เสียเดี๋ยวเสียมากแบ่งปั่นทายทอดร่วมถึงการแจ้งความดำเนินคดีผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรของช่อง8ที่ไปกล่าวหาคุณธนภัทรอุทุมพันธ์ว่ามนุษย์ลุงประมาณนั้นนอกจากนั้นแล้วมื้อนี้มีสารคดีของเป่าบุญจินเอามาแบ่งปันนำถ้าว่าก่อนอื่นเลยมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่นิมิตหมายที่ดีผมได้มีโอกาสได้พูดคุยทักทายกับคุณบุญยอดสุขทินไทยเดิมพี่นั้นคุณบุญยอดเป็นอดีตพิธีกรนักข่าวว่าจะฉะฉานต่อมาผันตัวเองเขามาสู่แวดวงของการเมืองเล่นการเมืองก็เป็นเล่นการเมืองแนวหนาเล่นการเมืองแบบสร้างสรรค์เมื่อนี้ได้พูดคุยถึงวิสัยทัศน์ถึงวิชั่นและก็ได้รับคำแนะนำต่างๆจากคุณบุญยอดสุขทินไทยผมเกิดความประทับใจแล้วก็มีคำแนะนำที่ดีๆที่คุณบุญยอดสีน้ำผ้ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนที่จากสู่ยุคหางถนนนี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเข้าสู่เป้าหมายลองมาฟังการสนทนาวิสัยทัศน์ของคุณบุญยอดเกี่ยวกับนักรบด่านเถื่อนครับสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วบ่แน่ใจติดโทษสลับกันไปสลับกันมาครับเดี๋ยวคุณมายอดเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับถ้ากำลังดูรายการอยู่ครับผมได้ฟังแล้วผมต้องใช้คำว่าโคตรชอบเลยจากคำแนะนำของคุณบุญยอดที่มีคำแนะนำกับรายการในการต่อสู้ของนักรบด่านเถื่อนเดี๋ยวขออีกอันนึงครับกำลังอยู่ครับกำลังอยู่ครับเป็นทั้งพอเป็นทั้งผู้จัดรายการเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งแสงเป็นทั้งเป็นทุกอย่างอ่ะครับแล้วก็เป็นผู้ทั้งผู้ประสานงานโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขเมื่อกี้นี่คุยกันอยู่เมื่อสักครู่นี่
บ่เป็นหยังแท้ผมยังติดต่อบ่ได้นะครับเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งครับออกคลิปถ้าพุทธมณฑลนะครับได้ครับได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุญยอดครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณบุญยอดครับครับผมครับครับคุณบุญยอดผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับคุณบุญยอดครับผมครับยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามผลงานของกลุ่มของนักรบด่านเถื่อนของพวกผมนะครับครับผมถึงได้เล่าครับเพราะว่าดูคลิปอะไรแล้วโอ้โหเลือดตุ้งพล่านทุกครั้งขอบคุณมากคุณบุญยอดครับมีคำแนะนำอะไรที่จะทำให้นักรบของผมเนี่ยเข้าไปสู่บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายในการต่อสู้อยู่ข้างถนนครั้งนี้บ้างครับจริงต้องเริ่มต้นขอชมเชยก่อนนะครับว่านี่คือการสอนวิชากฎหมายเบื้องต้นด้วยซ้ำนะครับของภาคประชาชนว่าเราสามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละคนที่มีอาชีพแต่ละอาชีพจะต้องมีหน้าที่อะไรตำรวจต้องทำยังไงกับการตั้งจุดนะที่เป็นด่านสถานตรวจด่านอะไรต่างๆก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างเห็นไหมเพราะว่าพวกพี่เกรียงไกรนี่แหละแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จึงความรู้มีรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับที่จะไปตรวจสอบเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่มีอันนั้นคุณไม่มีอันนี้คุณจะมาตั้งได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เวลาไปทำแต่ทีนี้สิ่งที่เมื่อกี้บอกว่าคำแนะนำคืออะไรก็คือเรื่องของการเหมือนทะเลาะกันถ้ามันลดลงได้เนี่ยมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะครับเราไม่ได้ไปชวนตำรวจทะเลาะแต่เราไปบอกว่าคุณต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าเวลาที่ใช่ไหมครับแต่มันก็คงหลีกเลี่ยงยากเหมือนกันเพราะว่าในคลิปเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าพอเราไปถ่ายทางตำรวจก็ต้องถามว่าเฮ้ยถ่ายอะไรถ่ายได้ยังไงคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นข้อโต้แย้งโต้เถียงกันอีกบ่อยๆนะครับถ้าเรามองในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องถือว่าจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับที่เดินตามท้องถนนเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับข้างนอกถือว่าเป็นที่สาธารณะครับใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเคารพกฎต่างๆอยู่แล้วแล้วเวลาเราถ่ายภาพไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ที่ห่วงห้ามจริงๆนะครับเช่นสมมติว่าเช่นสถานทูตเนี่ยเราไปยืนถ่ายหน้าสถานทูตเนี่ยตรงๆไม่ได้ถูกไหมครับหน้าพระราชวังหน้าสถานที่สำคัญซึ่งต้องการการป้องกันความปลอดภัยเลยนะครับครับองค์โอเคถ้าเขาประกาศห้ามก็ต้องเข้าใจว่าเออมุมนี้ทำไมถึงต้องประกาศห้ามเพราะว่าเขาต้องการรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจังแต่ในแง่ปกติเนี่ยนะครับสิ่งที่ตำรวจต้องเรียนรู้ที่พวกพี่เก่งใจได้ทำอย่างถูกต้องตำรวจต้องรู้ว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในที่สาธารณะคุณกำลังทำหน้าที่อยู่นั่นแปลว่าคุณต้องถูกถ่ายได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังมาละเมิดผมไม่อนุญาตให้คุณถ่ายเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในที่สาธารณะถูกไหมครับถูกครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราทำความเข้าใจตรงให้ตรงกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการทำความเข้าใจกับตำรวจด้วยเหมือนกันเพราะว่าตำรวจอยากคิดว่าพวกเขาจะแม่นยำเข้าใจว่าใครต้องทำอะไรเขาบางคนก็อาจจะปกป้องวิธีการทำงานของเขาใช่ไหมฮะครับไอ้นุ่นเองไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีเฮ้ยมีคนมาถ่ายมาเห็นความลับหรือมาเก็บหลักฐานไม่ได้เนี่ยตัวเขาก็จะโจวุ่นวายเขาก็ต้องมาโต้เถียงโต้แย้งกับเราอย่างที่เราเป็นขึ้นอยู่บ่อยนะครับครับเรื่องประเด็นเนี้ยที่หนึ่งเราต้องเข้าใจกับตัวเราต้องรักษาอารมณ์ของเราและทำให้เขาเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราถ่ายเราเป็นยังไงนะครับครับได้ยินเรื่องที่บอกว่าไปขึ้นศาลครับมีการช่วยเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่ามีการขึ้นศาลเป็นศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่ศาลแขวงจังหวัดเชียงรายนะครับคือคุณน้องกันเนี่ยคือนายจิตกรปาสำรีเนี่ยนะครับมีอยู่วันนึงก็โทรเข้ามาหาผมก็บอกว่าคุณลุงเขาเรียกผมคุณลุงนะครับว่าผมเจอด่านซึ่งปกติด่านอยู่ตรงเนี้ยแถวบ้านผมเนี่ยตรงนี้เขาไม่ค่อยตั้งด่านผมก็เลยบอกว่างั้นลองเข้าไปสังเกตดูซิว่าที่ด่านมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากหน่อยตอนนั้นเวลาตอนกลางคืนน่าจะอยู่ประมาณทุ่มหรือสองทุ่มเหมือนผมจำไม่ได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาก็น้องเขาก็เข้าไปถ่ายปรากฏว่าในการเข้าไปถ่ายเนี่ยหลังพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ถามว่ามาทําอะไรอะไรยังไงแล้วก็จับล็อกสุดท้ายก็แจ้งความดําเนินคดีกับน้องเขาในข้อหาครับไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับก่อความเดือดไปขึ้นไปที่ศาลกันใช่มั้ยครับใช่ครับก่อความเดือดร้อนรําคาญชั้นต้นเห็นบอกว่าน้องก็แพ้คดีที่เขาตั้งให้กับน้องคนนี้คืออะไรคดีคือก่อความเดือดร้อนรำคาญครับก่อความเดือดร้อนรำคาญใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานว่ามาทำอย่างนี้มีองค์ประกอบอะไรต่างๆครับว่าไปขึ้นศาลกันไปครับพอแพ้ก็ไปขึ้นศาลอุทธรณ์พวกผมก็สู้ที่อุทธรณ์ต่อมาที่อุทธรณ์ครับเราไปสู้ยังไงครับอุทธรณ์ก็สู้ตามข้อเท็จจริงก็ศาลชั้นต้นพิพากษาแพ้ทีเนี้ยจำเลยอุทธรศาลอุทธรภาค5ตรวจสำนวนปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2562เวลา 19:30 น.จะ62นี่ตีกว่าแล้วนะครับเจ้าพนักงานตำรวจไม่ใช่องค์3ปลายปีที่แล้วนะไม่ใช่ครับปีนู้นเลยนะใช่ครับ2เราสอบก็ปีจะเสร็จปีกับ 4-5 เดือนละใช่ครับเจ้าพนักงานตำรวจรวมประมาณ 5-7 นายตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณทุ่งพญาหมีตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระหว่างนั้นจำเลยขับรถจักรยานยนต์เข้าไปที่จุดตรวจจุดสกัดดังกล่าวแล้วจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ไหล่ถนนจากนั้นจำเลยลงจากรถแล้วใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพวิดีโอตามจุดต่างๆของจุดตรวจจุดสกัดและสอบถามเรื่องการตั้งจุดตรวจดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่จำเลยมาถ่ายภาพพร้อมกับตรวจค้นตัวและขอให้จำเลยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแต่จำเลยแจ้งว่าไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาเจ้าพนักงานตำรวจจึงจับกุมไปดำเนินคดีโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำการขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่กระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการเดือดร้อนรำคาญและไม่สามารถแสดงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาที่ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวประชาชนเมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับจำเลยในข้อหาไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวประชาชนเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจตามที่จำเลยให้ความยินยอมคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานกระทำการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่เห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรค1บัญญัติว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทคำว่ากระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวินยูชนทั่วไปมาเป็นหลักในการพิจารณาว่าพฤติการที่กระทำลงไปนั้นถึงขั้นที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญหรือไม่เพียงใดเดินลงไปเอากล้องเอาแบบมือถือเดินไปถ่ายตามจุดต่างๆแบบนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญจริงหรือไม่ครับครับจะถือเอาความรู้สึกของผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพียงอย่างเดียวหาได้ไหมเมื่อข้อเท็จจริงฟังยุติว่าขณะเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จำเลยถือโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าไปถ่ายรูปเป็นภาพวิดีโอในบริเวณนั้นพร้อมทั้งสอบถามเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดว่าตั้งขึ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แสดงว่าจำเลยเข้าใจว่าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดดังกล่าวมิชอบเพราะไม่ปรากฏว่าเคยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงบริเวณที่เกิดเหตุมาก่อนครับโดยจำเลยเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกและอยู่ใกล้บ้านพักของจำเลยและเป็นบริเวณสามแยกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงเข้าไปสอบถามและถ่ายคลิปไว้ดังนั้นแม้ว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวจะดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่เมื่อจำเลยมีเหตุอันควรทำให้เกิดความสงสัยว่าจุดตรวจจุดสกัดที่ตั้งขึ้นมานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ย่อมเป็นสิทธิ์เข้าไปสอบถามเจ้าพนักงานตำรวจที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนั้นเพื่อค้นหาความจริงพร้อมกับถ่ายภาพบันทึกภาพวิดีโอสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานได้และกรณีถือว่า
และกรณีจะถือว่าจำเลยมีเจตนาเข้าไปรบกวนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในขณะนั้นหาได้ไหมเพราะเจ้าพนักงานตำรวจยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจรถที่ผ่านจุดนั้นไปมาได้ตามปกติในระหว่างที่จำเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพอยู่บริเวณดังกล่าวอีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสามแยกจำเลยคงไม่กล้าไปยืนถ่ายภาพกลางถนนขณะที่มีรถเล่นผ่านไปมาเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ปลอดภัยแก่ตัวจำเลยเองได้นอกจากนี้ในทางนำสืบของโจทก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนั้นมีระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้บุคคลอื่นถ่ายภาพบริเวณสถานที่นั้นได้แต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกหนังสือตามบันทึกข้อความเอกสารหมายร.2กำชับมาตรการในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานอย่างเป็นระบบสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้กฎหมายให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยทั่วไปและผู้ใช้รถใช้ถนนดังนั้นการที่จำเลยเข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอการตั้งจุดตรวจจุดสกัดดังกล่าวจึงหาใช่เป็นการทำให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวตลอดจนผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่ประการใดไม่เพียงแต่อาจทำให้เจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อจำเลยเท่านั้นส่วนที่เจ้าพนักงานตำรวจชุดดังกล่าวอ้างว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และไม่สามารถใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการตรวจสอบผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรผ่านจุดตรวจดังกล่าวในขณะที่จำเลยกำลังถ่ายภาพบริเวณตั้งจุดตรวจจุดสกัดนั้นก็เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างลอยๆเพื่อวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยเท่านั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์ภาค5ไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครับนี่ครับที่ไม่ได้มีประชาชนมาแสดงเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องของการไปถ่ายภาพนี่ก็ถือว่ายกโอ้โหแต่คนลุกเลยนะโอเคใช่ไหมนี่มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับสารุทธรถูกไหมครับสารุทธรนี้ลงมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับพี่ลงมาวันที่1เดือนกันยาตอนนี้อยู่ในระหว่างฎีกาแต่มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคืออำนาจการเปรียบเทียบปรับบัตรประชาชนนั้นต่อมาได้มีการยกเลิกอำนาจการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนอำนาจการเปรียบเทียบปรับคดีไม่พกบัตรประชาชนเป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองนะครับที่ตำรวจทำการเปรียบที่ต้องเป็นอำเภอใช่ครับใช่ครับอำเภอเท่านั้นถึงจะเป็นคนตัดได้ในกรณีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าแต่ว่ากว่าเรื่องคดีความหนึ่งคดีเนี่ยกว่ามันจะเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินไปได้จนวันนี้มันก็เป็นศาลชั้นต้นครับนะครับตัดสินแบบนึงเอาละตามหลักฐานเลยนะมันก็ต้องเคารพศาลชั้นต้นนะครับนะครับเพราะเขามีหลักฐานในต่างๆก็ว่าไปแต่สารุทธรมาพิจารณาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ายกฟ้องละคุณบุญยอดครับเสียงมันกล้องทำยังไงให้เสียงเป็นปกติได้ไหมครับสักครู่นะครับครูจะเสียงที่เนี่ยท่านผู้ชมสะท้อนมาตอนนี้เสียงมันกล้องไม่ครับได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินครับได้ยินครับตอนนี้ได้ยินครับโอเคครับเรื่องที่ศาลชั้นต้นพิพากษาตอนแรกบอกว่ามีความผิดนะเอากล้องไปทำก็ดูเป็นการรบกวนพอมาที่ศาลอุทธรณ์บอกว่าไม่ได้เป็นการรบกวนดังนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีว่าจนถึงขนาดนี้แสดงว่าการใช้กล้องไปเดินถ่ายตำรวจทำหน้าที่อยู่แต่เราไม่ได้ต้องไปรบกวนเขานะครับต้องไม่รบกวนนะเช่นไม่ใช่ไปที่50คนไปยืนถ่ายหรือไปที่อย่างที่ศาลบอกว่าไปอยู่กลางถนนแล้วก็ไปถ่ายอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่รบกวนเนี่ยแสดงว่าสิทธิ์ของประชาชนคือสามารถที่จะถ่ายภาพวิดีโอในขณะที่ตำรวจทำหน้าที่ได้กำลังทำงานได้นะครับอย่างเงี้ยสามารถทำได้แต่คำถามตามมาก็คือว่าเสร็จจากศาลอุทธรณ์แล้วตำรวจจะไปฎีกาไหมก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างขยายฎีกาของอัยการนะครับอัยการด้วยเหรออ่าอ่าเพราะว่าคดีนี้มันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับอัยการเป็นโจทย์นะครับอย่างนั้นเลยเหรอมันมีแต่โทษ
โทษปรับไม่ใช่ครับโทษปรับแต่อัยการเป็นโจทย์อ่ะนะครับอัยการเป็นโจทย์ใช่ครับจริงๆก็ต้องอย่างนี้เราก็แค่ถ้าเป็นผมอยากบอกว่าวิงวอนอัยการนะครับถ้าได้ฟังเสียงนี้ท่านจะเอาอะไรกันนักหนาถามจริงนะถ้าเรามองว่าเหตุผลของศาลอุทธรณ์ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าท่านฟังด้วยหัวใจที่เป็นธรรมผมว่าก็รับได้นะเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับว่าการกระบวนการที่ทำเนี่ยเขาก็มีความสุจริตใจเขาก็เดินลงไปเพื่อดูไม่ได้ขัดขวางการทำงานของตำรวจเขาก็ดูว่าตำรวจทำงานยังไงทำไมถึงมาทำตรงนี้นะครับไม่เคยมีมาก่อนที่นี่บ้านผมแถวบ้านผมเป็นเหตุเป็นผลที่รองรับเป็นชัดเจนมากทำไมอัยการถึงจะไปเดินหน้าจะเอาให้ถึงฎีกาต่อให้ได้นะครับจะไปพิสูจน์อะไรเพื่ออะไรเนี่ยโอเคก็แล้วแต่นะแต่ละคนก็มีวิจารณญาณของแต่ละหน้าที่ไปนะครับแต่ที่อยากจะขอให้เป็นบทเรียนรู้ด้วยกันก็คือว่าเห็นไหมครับว่าเราก็ต้องต่อสู้นั่นแสดงว่าตำรวจพยายามที่จะเอาเรื่องนี้มากลายเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าต่อไปนี้ใครมาถ่ายตำรวจจะเอาคำสั่งศาลมาละจะเอาคำตัดสินของศาลมาใช้แล้วว่าคุณรบกวนคุณต้องโดนปรับคุณต้องโดนขึ้นศาลเห็นไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆมันว่ากันตามเนื้อผ้านะครับเราสามารถที่จะถ่ายตำรวจก็ถ่ายวิดีโอทุกคนได้ตำรวจอาจจะอ้างว่าเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่ครับในที่สาธารณะครับทุกคนสามารถถ่ายรูปด้วยกันได้หมดนะครับถ้ามันไม่ถูกห้ามที่บอกไม่ใช่ห้ามว่าเป็นเขตพระราชวังเขตสถานทูตแล้วห้ามแต่ถ้าคนทุกคนที่อยู่ในที่สาธารณะทุกคนสามารถที่จะโดนถ่ายภาพได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตำรวจขับรถย้อนสอนก็โดนถ่ายรูปได้ถูกไหมถูกครับประชาชนขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนก็ต้องโดนถ่ายภาพได้เหมือนกันถูกไหมครับครับอย่างเนี้ยสังคมมันถึงจะอยู่ในความมีกติกามีกฎหมายให้เราได้เคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกันไปไม่ใช่ว่าใครอยากจะนึกอยากทำอะไรก็ทำนะแต่วันนี้ต้องขอบคุณเลยว่าทางทีมงานของคุณเกรียงไกรเนี่ยได้ช่วยทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพต่างๆได้เข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับว่าอย่าท้อถอยรู้ว่าบางทีก็ทำงานกันแบบก็แน่นอนต้องมีปะทะไปโดนนู่นนี่กับทางเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยเถียงกับตำรวจบ่อยเถียงบ่อยมากเช่นเราจอดรถเนี่ยมันไม่มีขาวแดงอ่ะบอกแต่ก่อนมีตอนนี้มันไม่มีสีอยู่ในนาฬิกาอ้าวตำรวจจะรู้ได้ไงที่การทาสีเป็นหน้าที่กทม.ไอ้พวกกรุงเทพฯนะอ้าวผมไม่ใช่คนแทงตำรวจจะรู้ได้ไงก็เห็นก็จอดจะมาเต็มหมดเลยเนี่ยจอดจะมายาวพืชเลยผมก็จอดโดนล็อกล้อที่ล็อกล้อแล้วทำไงครับเวลาโดนล็อกล้อไม่ต้องเจรจาแล้วครับต้องกลับไปที่เดิมนะไปหาโรงพักอยู่ก็รถก็โดนล็อกเราก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งแท็กซี่กลับไปจ่ายสตางค์ครับอ่ะแล้วก็ค่อยกลับมาโอ้โหมันรู้สึกว่ามันความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจี๊ดในใจเลยบางทีถ้าเรารู้เราก็ไม่ได้ทำถูกไหมครับหรือบางทีในซอยผมอยู่ซอยโชคชัย4นะที่เกินเกินซอยโชคชัย4เนี่ยมันจะอาจจะค่อนข้างแคบหน่อยเขาก็จะมีเรื่องวันคู่วันขี้แล้วเวลาที่เขาแย่มากนะห้ามจอดตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มคำถามคือเราจะไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านยังไงพี่มาห้ามจอดแล้วก็บางทีก็เห็นที่บอกบางทีก็มีวันคู่วันขี้เนี่ยครับผมว่าบางทีกติกาอย่างเงี้ยใครเป็นคนกำหนดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยปรึกษาชาวบ้านแถวนั้นไหมว่าร้านค้าเขาก็อยากขายของชาวบ้านก็อยากจะจอดรถซื้อของแล้วก็ซื้อนิดหน่อยแล้วก็กลับเข้าบ้านนะครับเป็นนั้นมีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะนะครับช่วยสิ่งนั้นมันจะยาวประมาณสัก3-4 กิโลนะครับถนนประมาณ4 เลนถ้าจอดเนี่ยจริงๆจอดสักข้างหนึ่งหรือถ้าผมนั่นลองท้านะจอดสองข้างเลยจอดทั้งวันไปเลยแล้วให้ชาวบ้านรู้เลยว่ารถติดเป็นแบบเนี้ยถ้าเราจอดกันแล้วรถมันติดอย่างเงี้ยเอาไหมทดลองสักเดือนหนึ่งไหมล่ะทำไมเราถึงมาโดนกติกาว่าให้จอดวันคู่วันขี้ค่าคนละข้างแล้วก็ให้จอดห้ามจอดในบางเวลาในโดยเฉพาะช่วงเย็นแบบเนี้ยกติกานี้ใครเป็นคนกำหนดแล้วสุดท้ายนะเราก็จะเห็นตำรวจวิ่งมาล็อกล้อวิ่งมาจ่ายเขียนใบส่งใบสั่งต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นคนทำผิดไปหรือพี่ไก่ท่านผู้ฟังเคยดูไหมว่าตอนที่เวลาเราจะเลี้ยวรถอ่ะบางทีมันก็ซ้ายผ่านตลอดบางแยกซ้ายก็ไม่ผ่านตลอดต้องรอถูกไหมครับเวลาเราเลี้ยวปั๊บไปเราจะเจออะไรครับตำรวจจะออกมาจากพุ่มไม้ตาเอ๋ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ให้เลี้ยวต้องรอก่อนอย่างเงี้ยนะครับในกรุงเทพมีหลายแยกเลยที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับสะพานยมราชอย่างเงี้ยเดินลงข้ามสะพานมาจะไปขึ้นไอ้จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสำเสนถ้าคุณข้ามสะพานคุณเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะเพราะมันจะเจอเส้นทึบนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยบางทีเห็นเปล่ามันเห็นรถโล่งก็ตัดสายไปก็จะไปเจอตำรวจ
ซุกอยู่หลังจากที่เราเลี้ยวแล้วผมเคยตั้งคำถามว่าถ้ามันเลี้ยวไม่ได้และถ้าตำรวจปฏิบัติหน้าที่ทำไมตำรวจไม่ยืนตรงแยกพอดีไปเลยแล้วบอกรถทุกคันว่าอย่าเลี้ยวเขาจะได้ไม่ทำผิดไงใช่ครับทำไมตำรวจไม่มายืนที่หน้าสะพานแล้วบอกว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันขึ้นสะพานไม่ได้เพราะเขาห้ามขึ้นคุณไปคุณหลบซ้ายไปแล้วคุณก็ไปจุดไฟแดงนิดหน่อยเอาหน้าแล้วคุณก็รอหน่อยนึงแล้วคุณก็ได้ออกรถเร็วขึ้นอยู่ดีคุณอย่าขึ้นสะพานสิเราจะรอให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานก่อนจนกระทั่งไปลงสะพานอีกข้างนึงถูกไหมครับครับแล้วก็ค่อยจับแล้วก็ปรับใช่ไหมครับใช่ครับสังคมไทยก็จะเห็นถ้าไปก่อนเนี่ยไปก่อนเราจะมีไอทีวีนะจะตั้งกล้องตามจุดต่างๆแล้วก็ดูว่าตำรวจมีการเรียกรับเงินค่าสิบบทครับจ่ายเงินก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไปตัดไม่ต้องคิดถ้าตัดกันอย่างเงี้ยเราอยากมีสังคมแบบนี้กันเหรอครับฉะนั้นเราต้องเรียกร้องนะว่าเฮ้ยมันยุคไหนสมัยไหนแล้วเรามีหูมีตากันเต็มไปหมดเนี่ยมีประชาชนต่างๆเนี่ยช่วยกันถ่ายมีมุมไหนที่เราแอบถ่ายได้ถ่ายเลยแล้วเรามาแชร์กันนะครับผมวิงวอนนะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้ากลุ่มประชาชนทำแบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีดูแลตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าต้องฟังนะประชาชนเขาต้องการอะไรเขาจะทอนเรื่องอะไรแล้วมันเป็นข้อที่ผิดไหมว่าตำรวจยังทำงานแบบนี้กันอยู่คุณบุญยอดในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาอย่างยาวนานเนี่ยนะมีคำแนะนำอะไรบ้างหรือจะทำยังไงบ้างให้กลุ่มของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ผมตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่านักรบด่านเถื่อนได้เข้าถึงแล้วก็ได้ไปพูดคุยให้มันเป็นรูปธรรมบ้างได้สิต้องได้สิครับจริงๆผมนี่อยากจะชวนนะว่าเราอาจจะแบบว่าต้องเปลี่ยนวิธีการในการเหมือนกับในการเรียกร้องอะว่าเราไม่ได้มาทะเลาะ กันใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ของทางนี้แล้วทางนี้จะไม่ยอมมีอะไรก็มาคุยกันผมว่ารัฐบาลต้องเปิดนะตั้งโต๊ะนั่งคุยแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วว่านี่มันมีหลักฐานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องครับเหมือนอย่างที่เราพูดกันอะบ่อนมีไหมตกลงบ่อนมีไหมประเทศไทยโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลย พี่ไปถามสำล้อก็ได้พี่ถามแท็กซี่ที่เมืองไหนก็ได้ทุกคนรู้ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนครับแต่เราบอกว่าตำรวจไม่มีเพราะเราไม่เคยให้ใบอนุญาตบ่อนเราจึงแปลว่าไม่มีโสเภณีไม่มีในประเทศไทยเพราะเราไม่เคยให้ใบอนุญาตโสเภณีแล้วแปลว่ามันไม่มีเรายังจะเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่กันไงบอกว่าเราน่าจะต้องมาคุยกันหน่วยงานอย่างท่านนายกหน่วยงานอย่างท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนใหม่เนี่ยต้องฟังประชาชนได้แล้วนะครับว่านี่คือเรื่องจริงที่จะบอกว่าตำรวจทำหน้าที่แย่มากตำรวจยังทำงานแบบต้องรีดไถต้องมุดมิดเล็กๆน้อยๆแล้วไปส่งสวยหรือเปล่าเขาคงไม่ได้เก็บไว้เพียงคนเดียวหรอกนะมันก็คงมีการกระบวนการนะเราทุกคนก็รู้รออายุกันเท่านี้แล้วพี่เราเลิกต้องเลิกโกหกกันแล้วว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่การที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกลุ่มของพวกผมมันก็คงเป็นไปด้วยความยากลำบากพี่ต้องมองว่าพี่เป็นจุดเริ่มต้นครับซึ่งดีแล้วนะครับแล้วก็ทำอย่างเข้มแข็งพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับมีคลิปมีอะไรต่างๆส่งมาที่กลุ่มนี้นี่คือกลุ่มประชาชนแท้จริงและถ้าเรารวมกันได้ถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะไปคุยกับผู้ใหญ่ให้นะครับเริ่มต้นในการพูดคุยกันเลยว่าเรามีความปรารถนาดีต่อสังคมเราไม่ได้มาเพื่อทะเลาะกันแต่เรามาช่วยกันแก้ปัญหาประชาชนเป็นหูเป็นตาให้มันไม่ดีเหรอและถ้าหากว่ามีข้าราชการที่ไม่ดีมีตำรวจที่ไม่ดีมีทหารไม่ดีมีหมอไม่ดีมีนักข่าวไม่ดีก็เอาออกจากวงการซะไปทำอย่างอื่นซะถูกต้องใช่ไหมครับครับไม่ว่าจะวงการไหนนะครับแท็กซี่ไม่ดีข้าราชการไม่ดีพระไม่ดีทั้งหลายเราจะมาเคารพนับถือกันแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาทำนี้กับสังคมไทยไม่ได้ครับนะตัวเราเองก็เหมือนกันถูกไหมครับอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรายังยอมรับการขับรถย้อนสอนไม่ใส่หมวกกันน็อกขับรถเมาแล้วก็แล้วก็ไปชนคนนู้นคนนี้แล้วก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆแก้ปัญหากันเอามีพรรคพวกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปจัดการสู้คดีเอาไปยกคดีให้ได้มันผมว่ามันต้องจบแล้วล่ะไม่งั้นเราจะอยู่กันเพื่ออะไรเราอยู่กันแบบไหนแล้วเราก็ทุกคนก็มาบ่นได้จะบ่นว่าสังคมไทยไม่ดีเลยต่างประเทศดีกว่าเยอะแยะแล้วอะไรที่มันถ้าเราจะต้องลุกขึ้นช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อยตามกำลังความสามารถผมว่าเรามาช่วยกันดีกว่าไหมครับเราก็จะได้มีบ้านเมืองที่โอเคโอ้เขาเคารพกันนะบ้านเมืองสะอาดนะบ้านเมืองมีระเบียบเรียบร้อยนะซึ่งพวกเราคนก็ชอบเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราชอบทุกประเทศอ่ะที่บ้านเมืองมีถูกไหมใช่ไหมฮะครับต้องช่วยกันจริงๆนะครับ
การเริ่มต้นครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทางคุณบุญยอดที่ได้มองเห็นความสําคัญในการต่อสู้อยู่ข้างถนนของพวกเรานะครับแล้วก็ได้จะขอวิงวอนผมว่าท่านเป็นนักการเมืองคนแรกนะที่ได้ที่พวกผมได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความจริงใจนะรู้สึกอย่างนี้อยากบอกพี่กันไงอย่างเงี้ยเราดูหนังอ่ะใช่ป่ะเวลาเราดูหนังแล้วเรียกบอกเลยว่าตํารวจมาจับเนี่ยตํารวจก็ต้องพูดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดครับเพราะคำพูดจะเป็นเอาไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ใช่ไหมเราจำได้ไหมประโยคเนี้ยเราได้ยินในหนังมาตลอดเลยตำรวจไทยไม่เคยพูดประโยคนี้กับเราเลยป่าวะเราไม่เคยได้ยินเลยที่บอกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อะไรเราคุณมีแต่ตะโกนด่าอย่าทำอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาบัตรมาดูมีใบขับขี่ไหมคุณต้องผิดอะไรอ่ะคุณบอกผมก่อนต้องผิดอะไรแล้วค่อยมาถามผมว่าผมมีใบขับขี่ไหมผมขับรถมาผมมีใบขับขี่อยู่แล้วครับพี่ผมมีใบขับขี่ตลอดชีวิตเลยครับพี่แล้วผมผิดอะไรมันทำอะไรเป็นยังไงไหนพูดค่อยๆพูดมาไม่ใช่พี่เข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจไงผมก็จะไม่ใช่คนแถวนี้เรื่องอย่างเนี้ยมันอยู่ในใจพวกเรามาตลอดชีวิตอ่ะใช่ครับใช่ไหมเวลาเราคิดว่าเวลาเถียงกันตำรวจชอบข่มหรืออะไรเงี้ยแต่ครั้งที่จริงตำรวจทำผิดนะเราจะเห็นในคลิปที่พวกเราส่งมากันอยู่เป็นประจำว่าตำรวจจะตะโกนถามไล่ถามยิ่งเลยว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมีอำนาจอะไรมาถ่ายอย่างนี้มันเป็นแค่พื้นฐานสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนมีถ่ายรูปในที่สาธารณะทำได้ทำไมคุณถึงไม่พูดเรื่องนี้ล่ะนะในอเมริกาจะเห็นนะครับมันจะมีคลิปที่บอกว่าตำรวจชอบมาถามว่าชื่ออะไรครับแล้วเขาจะสอนกันว่าผมไม่ตอบผมมีสิทธิที่จะไม่ตอบผมไม่ได้ทำอะไรผิดคนทำผิดยังบอกเลยได้ว่าลิงยังมีสิทธิที่จะไม่พูดเลยเราไม่ได้ทำอะไรผิดผมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ มีปัญหาอะไรบอกผมครับแต่เราต้องพูดกันด้วยนะเราต้องพูดกันด้วยอารมณ์และความตั้งมั่นจริงๆว่าเราไม่ได้ทำผิดคุณจะมาจับเราทำไมครับคุณจะให้เราแสดงบัตรทำไมนะครับต้องอธิบายครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ตำรวจก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าจะไปทำหน้าที่ต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4เป็นยังไงใช่ไหมครับครับนะครับก็จะบอกว่าเนี่ยก็เลยอยากโทรมาคุยกับทางรายการนะครับโทรคุยกับทางกลุ่มนักรบเนี่ยนะฮะว่าเราช่วยกันซึ่งขอชื่นชมจริงๆขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งว่าการลงไปทำอะไรต่างๆมันดูเหมือนเฮ้ยเสี่ยงเงี้ยนะจะไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวมีกระดงคดีอะไรนะถ้าใครเป็นนักทนายความเป็นนักกฎหมายมาช่วยกลุ่มนี้สิครับผมได้ร้องนะครับทุกท่านจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เขาทำไปเนี่ยทุกคนทำเพื่อให้สังคมดีขึ้นทำด้วยเจตนาดีจริงๆถ้ามีปัญหาทุกคนต้องเข้ามาช่วยอย่าปล่อยให้ทุกคนไปต่อสู้กันแบบอย่างเดียวดายแม่ขอบพระคุณชอบมากโคตรชอบเลยคำพูดเนี้ยครับทีนี้ในการเริ่มต้นอันนี้เป็นการต่อสู้ที่การต่อสู้ที่พวกเราสู้ในอุดมการณ์พวกเรามาตลอดแต่มีวิธีการใดบ้างที่จะเข้าไปสู่กระบวนการพูดคุยการเจรจาการยอมรับของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้างผมว่าเอาอย่างนี้เลยไหมอันนี้คำแนะนำผมแบบเร็วๆนะครับก่อนนะพี่อยากได้บอกว่ารวบรวมหน่อยว่ามีคลิปไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาผิดแล้วก็มีหลักฐานก็นั่งชัดอย่างเช่นผมอยากเห็นนะครับว่าตำรวจจะรับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปสอบสวนอย่างแท้จริงมีตำรวจเห็นบอกว่ามีจำได้ว่ามีคลิปหนึ่งที่เป็นอาสาจราจรใช่ไหมที่พระขนงครับอาสาเป็นตำรวจอาสาตำรวจอาสาแต่ไม่ได้มียศขนาดเป็นในร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยระบาดแอบอ้างตัวเป็นในร้อยใช่ครับซึ่งเราคิดว่าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราบันทึกใช่ไหมครับมีคลิปหนึ่งอ่ะใช่ครับแบบเนี้ยไอ้คลิปแบบเนี้ยแล้วบีอย่างเนี้ยเห็นว่าไอ้คนนี้มันไม่น่าเป็นตำรวจนายยศร้อยตำรวจเอกครับท่านได้สอบสวนให้ไหมว่าคนนี้เป็นจริงไม่จริงยังไงผลของการสอบสวนจะต้องเร็วขึ้นขออยากผมอยากให้ทางทีมนะครับรวบรวมคลิปที่น่าสนใจมาจำนวนหนึ่งนะฮะคลิปที่อยู่ในร้านซักรีดไอ้เครื่องซักผ้าของคุณแจ็คแซ่ตำรวจมานั่งไล่ว่าไอ้คุณนั่นนี่มีดึงขงดึงแขนมีจะเอากล้องเกลื่อนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบเนี้ยการทำหน้าที่แบบนี้ถูกต้องหรือผิดอย่างไรตำรวจต้องสอบสวนให้เราปล่อยให้ลูกน้องคุณทำงานอย่างนี้ได้ยังไงครับนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาผมก็ใจว่าเราถ่ายทุกคลิปแล้วเราก็เผยแพร่ไปใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ไปดำเนินการต่อให้มันไปครับซึ่งกระบวนความไปไปไปถ้าอย่างนั้นนี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าเรามาช่วยกันทำรวบรวมคลิปที่น่าสนใจมาเลยว่าเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเรื่องนี้เราจะส่งให้ทางเราจะเอามาเผยแพร่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัน
แล้วดูว่าท่านผบ.คนใหม่ท่านจะว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งจะนำเรียนฝากทางคุณบุญยอดเนี่ยเราขอไปพบปะพูดคุยกับทางผบ.ตร.ดีเลยครับดีเลยครับได้เลยครับผมว่าท่านรับแน่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองนัดหมายนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองต่อสายเข้าไปขอนัดหมายกับท่านที่ทำงานหน่วยงานได้ไหมหรือท่านจะให้ท่านไปพบเราไปพบกันที่ไหนนะครับมีสัมมนาที่ไหนไหมหรืออะไรต่างๆท่านก็ต้องไปเปิดงานอยู่แล้วนะครับแล้วเราขอยื่นข้อเสนอแบบนี้พร้อมหลักฐานแบบนี้แล้วขอดูว่าท่านจะทำหน้าที่สอบสวนให้กับเราได้ยังไงบ้างท่านจะมีกระบวนการเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการท่านอาจจะมีกระบวนการวิธีการต่างๆตั้งกรรมการไม่หรือเรื่องไรท่านว่ามาก็ให้โอกาสท่านทำงานดีไหมฮะครับทีนี้แล้วมาคุยกับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นะครับได้ด้วยความยินดีท่านจุติไกรเลิกที่ผมรู้จักสนิทกันอยู่ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันนะครับท่านรัฐมนตรีอาจจะมีแนวคิดที่จะบอกว่าเอาละเดี๋ยวผมจะไปเสนอครม.อย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะครับจะไปคุยกับท่านมหาไทยให้หน่อยไหมจะคุยกับท่านนายกหน่อยไหมว่ากลุ่มนี้มาแล้วนำเสนอหลักฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะสังคมมันจะไปกันยังไงจะให้เป็นพัฒนากันยังไงก็จะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือการรับเรื่องราวตรงๆเลยให้รัฐมนตรีรับเลยนะหรือว่าเราจะมาพัฒนาอะไรกันยังไงเดี๋ยวมันคุ้มกันเลยมาคุยกันต่อได้เยอะแยะครับถ้าอย่างนั้นก็ถือโอกาสนัดกลางรายการนี่แหละฝากทางคุณบุญยอดนะครับนำเรียนทางท่านภาษาบ้านผมเรียกว่าหักคอกันเลยใช่ไหมนำเรียนทางท่านผบ.ตร.ประเด็นที่หนึ่งนะครับนำเรียนทางท่านผบ.ตร.ประเด็นที่สองนำเรียนกับทางท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์ว่าของพวกเราเนี่ยต้องการที่จะพบปะพูดคุยเพราะว่าที่ทำตลอดระยะเวลามา4 ปีเสร็จๆเนี่ยมันก็นานพอสมควรแล้วล่ะแต่ถามว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีมีแต่เลวลงมีแต่เลวลงเพราะฉะนั้นดีใจนะที่ทางตัวแทนของนักการเมืองให้ความสนใจที่ในสิ่งที่เราสู้มาตลอดแม้ว่ามันจะเห็นแสงริบหรี่ทางปลายอุโมงค์แต่อย่างน้อยเราก็ยังเห็นว่าลูกดูทั้งนะพี่เคยกรณีของที่ขึ้นศาลกันแล้วไปสู่ชั้นอุทธรณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาถูกไหมครับครับแต่ว่ายังอัยการยังอาจจะดำเนินการฟ้องอยู่เนี่ยอุทธรณ์จะขอให้จะกำลังจะไปฎีกาต่อใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องนี้เราจะขอให้ท่านพิจารณาโดยการที่เราจงช่วยกันเขียนจดหมายไปหาอัยการว่าให้ยุติการฎีกาเถอะมันไม่มีประเด็นข้อกฎหมายแล้วใช่ไหมใช่อุทธรณ์เนี่ยมันพูดกันสู้กันด้วยเรื่องของข้อหลักฐานและพฤติกรรมต่างๆหลักฐานต่างๆมีอะไรต่างๆไหมมาสู้กันใหม่ได้ฎีกาต้องสู้กันข้อกฎหมายเรื่องเดียวมีข้อกฎหมายอะไรท่านจะสู้อีกหรือครับถ้าพฤติกรรมต่างๆถูกสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็น่าทำเพื่อช่วยน้องน้องเขาจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าต้องไปขึ้นศาลวุ่นวายครับอย่างนี้ช่วยมาช่วยกันครับส่งรายละเอียดมาเดี๋ยวเราส่งดูส่งที่อยู่ที่อยู่กันทีนึงนะครับครับอันนี้หรือที่ผมว่ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ทำให้มันเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวจริงๆของภาคประชาชนจริงๆครับเนี่ยผมต้องการสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความเท่าเทียมและก็ความยุติธรรมถูกต้องสิ่งที่พวกเราทวินหาความยุติธรรมความยุติธรรมที่มาช้าก็เรียกว่าไม่ยุติธรรมนะถูกไหมความล่าช้าคือความยุติธรรมครับสิ่งที่เราโหยหาทวินหามาตลอดพวกเราไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองพวกเราต้องการเพียงแค่ความยุติธรรมและความเท่าเทียมแค่นั้นเองและการบังคับใช้กฎหมายมันต้องเท่าเทียมไม่ใช่ว่าตำรวจทำได้ประชาชนทำไม่ได้ไม่ใช่โดยเฉพาะเรื่องวิทยุสื่อสารตอนนี้ครับคุณบุญยอดวิทยุสื่อสารตอนนี้นะที่กสทช.ที่มีประกาศของคณะปฏิวัติสมัยก่อนโน้นที่ยังบังคับใช้อยู่เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตอันนั้นเราเข้าใจในการใช้วอมันมีกฎกระทรวงยกเว้นว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะพกบัตรข้าราชการตำรวจไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตอันนั้นเราเข้าใจแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นปัจจุบันนี้ตำรวจเกือบทุกสถานีทุกต้องใช้คำว่าทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศใช้วอเถื่อนคำว่าใช้วอเถื่อนเนี่ยนะครับคือวอของจีนแดงวอก๊อปวอที่ไม่ได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนำเข้าไม่ถูกต้องอันนี้สิ่งที่เราคือเรามองเห็นว่าเจ้าที่ตำรวจกระทำผิดทั่วประเทศโอเคพี่กินเนี่ยมองว่าน่าจะต้องอยู่ในระบบเดียวกันใช่ถูกไหมครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงกติกาของเราแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าสู่ฐานเดียวกันซะครับนะ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเหมือนกันเรื่องวอผมว่ายังไม่เท่ากับลึกปืนบ้างฮะต้องหาเรายังหาปืนเถื่อนได้เยอะแยะไปใช่ไหมครับวอกับปืนเถื่อนโทษเท่ากันนะครับใช่ไหมใช่ครับวอเถื่อนกับปืนก็ทำให้ถูกก็ควรจะทำให้ถูกสิถูกต้องนะว่าจะต้องทำยังไงทำไงเอาเคมีวอจะใช้วอให้มันถูกต้องคุณก็ไปขึ้นทะเบียนคุณก็ไปจ่ายภาษีถ้าจ่ายไม่ได้ก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จ่ายภาษีสิใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้ถูกรถราชการหลายคันก็ไม่มีการจ่ายภาษีนะครับเห็นว่าก็ยกเว้นเหมือนกันอ้าวถูกไอ้ที่ยกเว้นน่ะ แต่รถเช่าล่ะรถเช่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ใช้อยู่เนี่ยณปัจจุบันนี้คุณไม่ติดป้ายภาษีคุณไม่แสดงป้ายเสียภาษีแต่คุณก็มาจับรถประชาชนน่ะมันอยู่ในใจเราว่ามันไม่เท่าเทียมครับถ้าเป็นรถเช่าก็ควรจะต้องเสียเพราะคุณมาทำกำไรกับทางตำรวจแล้วใช่ไหมใช่ครับกับทางราชการนี่แหละค่อยๆทำทีละเรื่องได้ในก็เราก็ช่วยกันทำแต่ละเรื่องสิ่งที่เราคาใจกับเรื่องกฎหมายขนส่งกฎหมายของกสทช.ที่ต้องควบคุมใช่ครับก็ทำเราก็ทำกันต้องถามฝากถามอย่างนี้กสทช.เนี่ยมีหน้าที่โดยตรงตลอดระยะเวลาร่วมศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยใส่ใจกับเครื่องที่มันผิดกฎหมายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้ฝากต้องเพราะว่าเป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้มีอำนาจคือกสทช.แต่คุณไม่บังคับใช้กฎหมายกับตำรวจแต่คุณมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนครับคุณจะอธิบายกับสังคมอย่างไรครับฝากถามถ้ามีโอกาสได้ครับนะครับคุณบุญยอดขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้เดี๋ยวคุยหลังไมค์ยินดีครับนะครับยินดีครับฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าถ่ายคลิปกันมาเยอะๆเพราะว่าเราทุกคนเป็นนักข่าวโดยตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในภาพเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ได้มันคือความจริงครับนะครับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าโดยเฉพาะเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันยิ่งดีใหญ่เลยว่ามันได้ยินเลยว่าพูดยังไงประพฤติตัวยังไงนะครับมีหลักฐานมีต่างๆนะมันก็จะเห็นในกล้องวิดีโอมันซื่อสัตย์มากยิ่งกว่าคนเราปกติที่จะบิดเบือนภาพมันไม่ได้บิดเบือนถูกไหมครับครับนะเพื่อนเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกคนมันใจมันคงนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ช่วยกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณบุญยอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมองเป็นมิติเฮาคือสิ่งที่เฮาสู่มากเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์นะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดีละที่เขายืดมือเขามาซอยนักการเมืองดีกว่าที่บ่มีคนมาซอยพวกเขาเลยเฮาต้องมองเป็นเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสอย่ามองด้วยอคติตัวนี้เฮากำลังหาคนเขามาซอยให้สู่บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายที่พวกเขาคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมการได้รับความยุติธรรมต้องยุติธรรมอย่างเท่าเทียมผมว่าได้กำหนดกฎเจียนว่าจะต้องเป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนนี้จะเป็นไผก็ได้ครับขอให้มาซอยพวกเขาอย่างจริงใจจากตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานักการเมืองบ่เคยเห็นความสนใจบ่เคยเห็นความสำคัญแต่ว่าอยู่ๆมีคุณบุญยอดสุขทินไทยซึ่งให้ความสำคัญกับพวกเขาผมมองอย่าไปมองเรื่องเป็นการเมืองการเมืองเอาออกไปซะก่อนเขาต้องมองว่าการต่อสู้อยู่ข้างถนนของเขาตอนนี้ถือว่าได้ยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเขาสู้เวทีการเมืองแสดงว่านักการเมืองเขารับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นเฮ็ดจังได๋เขาสิได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้สิได้พูดคุยกับผบ.ตร.สิได้พูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจจริงๆได้เข้าไปพบกับคนที่มีอำนาจจริงๆเพราะว่าเป็นโอกาสดีของเขาแล้วนะเขาบ่ควรทิ้งโอกาสแล้วก็บ่ควรดูแค้นคนอื่นอันนี้ผมมองจากใจนะก็ถือว่าการต่อสู้ของเขาเมื่อเนี่ยเห็นแสงลิบลีล่ำไล่อยู่ปลายอุโมงค์แล้วอย่าลืมว่าการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยเกือบทั่วประเทศเห็นบอกว่ามีประโยชน์แต่ว่าบ่มีผู้ใดกล้าลงมาอย่างจริงจังจะมีเพียงบอกกี่คนยกตัวอย่างเช่นป๋าธรรมรัตน์ณสหชาติประธานท่านเสบียงนักรบดานเรือนพี่นพดลชื่อว่าเกรียงไกรแล้วก็ทนายอานนท์รวมถึงกลุ่มบุคคลอีกบอกกี่คนแต่ว่าเมื่อมีโอกาสที่เขาไปสู่เวทีการเจรจาการพูดนี่คือเป้าหมายของเฮาเขาต้องเอาปัญหาทั้งหมดขึ้นมาบนโต๊ะเราไปนั่งพูดคุยไปนั่งเจรจา
ต้องการอย่างหนึ่งสองสามดีกว่าเข้ามาสู่อยู่แบบนี้การสู่อยู่แบบนี้เข้ากับสู่ไปเรื่อยๆเลือดอาบตัวบาดแผลเต็มหัวเลยพอเองถ้าว่าถ้าการต่อสู้เมื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเข้าสู่เวทีของการเมืองนักการเมืองมารับรู้รับทราบผู้ที่มีอำนาจในองค์กรผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาลมารับรู้รับทราบเฮาได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งเอาปัญหาไปเล่าไปบอกให้เขานี่แหละคือจุดหมายนี่คือความสำเร็จของพวกเฮาเฮาจะถึงโอกาสนี้อย่าเพิ่งไปดูถูกดูแคลนคนอื่นขอโอกาสเมื่อมีคนยื่นโอกาสให้ขอโอกาสให้พวกเฮาได้ทำงานแล้วในการนัดพบปะพูดคุยสิเป็นการนัดพบปะพูดคุยอย่างเป็นทางการบ่มีลับๆล่อๆแล้วผมก็บ่ได้ไปคนเดียวพร้อมผมก็ไปกับคณะของพวกเฮาผู้ใดสะดวกก็ไปผู้ใดบ่สะดวกก็ส่งกำลังใจไปถือว่านี่คือมื้อนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอดีตในปี2564มื้อนี้วันที่11มกราคม2564ที่พวกเฮาได้ยกระดับการต่อสู้ขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งในส่วนที่สู่ณปัจจุบันนี้เฮาก็สู่ต่อไปสู่ยังที่เคยสู่มาเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของสืบเนื่องมาจากสพ.กระทุ่มแบนเบิ่งอีกรอบครับสพ.กระทุ่มแบนเรื่องที่กระทุ่มแบนเนี่ยอยากรู้เรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้บันทึกเทปมันเป็นยังไงนะผมก็ขี่รถนะครับมาเสร็จเขาย้อนสอนมาบ้างเขาย้อนสอนฝั่งตรงข้ามใช่ไม่รู้ว่าเขาน่าจะไปซื้อเบียร์แหละที่ไปกินนะเต็มดูทรงแล้วไม่ได้เมาดูทรงแล้วไม่ได้เมาตอนขับรถไม่ได้สายมาแต่กลัวตำรวจแบบเห็นตำรวจแล้วกลัวสงสัยรีบขับหนีเดี๋ยวย้อนเหตุการณ์นิดนึงในห้วงระหว่างที่เขากำลังขับคู่ขนานกับเราไปน่ะฝั่งนู้นผมไม่ได้มองตอนที่เขาย้อนมาเนี่ยแต่ผมเห็นในคลิปอยู่ทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เราขับรถมาเนี่ยเราเห็นด่านไหมมีด่านไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีด่านไม่มีเราเห็นตำรวจก่อนหน้านี้ไหมครับแต่เขาจะวนเวียนอยู่นี่แหละประมาณเวลาเนี่ยหมายถึงว่าสายตรวจเหล่านี้ทุกวันใช่เขาจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวนี้จะเริ่มเยอะหน่อยว่ามันเป็นช่วงไอ้โควิดแต่ไม่ได้เคอร์ฟิวนะครับจังหวัดไม่ได้เคอร์ฟิวครับเพราะว่าเขาไม่ได้เคอร์ฟิวเขายกเลิกตั้งแต่วันที่4มกราและ3มกราครับแต่ขอความร่วมมือเฉยๆครับอ๋อเอาละทีนี้เราก็ขับรถมาตามปกติใช่ครับแล้วกล้องหน้ารถเราบันทึกภาพได้ใช่ครับเอาแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงน้องเขาน่าจะมองเห็นตำรวจแล้วเขาเลยต้องขับหนีใช่หรือไม่น่าจะประมาณนั้นครับแบบกลัวซื้อเหล้าซื้ออะไรมาเนี่ยกลัวแบบไม่ใส่หมวกด้วยอะไรเงี้ยตกใจมั้งประมาณนั้นแหละตกใจใช่แล้วก็ขับหนีเหมือนตำรวจเห็นแล้วมีพิรุธนะมั้งแล้วก็ขี่ตามไปก็เหมือนที่วิดีโอครับพอไปถึงแล้วเราก็เริ่มผมกับแฟนก็อ้าวนั่นไงโดนจับแล้วก็เห็นมาในคลิปที่พูดกันครับนั่นไงแล้วทีนี้เขาก็ย่อมมือไปพี่คนนั้นเขาจะจอดแล้วครับชะลอแล้วครับชะลอแล้วเหมือนจะจอดแล้วว่าตาเห็นนี่มันจะไม่เหมือนกันกับกล้องมันก็ใกล้เคียงกันครับครับเหมือนเขาจะจอดแล้วว่าสองผมเห็นกับแฟนนี่เห็นเหมือนกันเขาจะจอดแล้วเขาชะลอแล้วคนที่ขับแล้วทีนี้ตำรวจไปดึงไอ้ตรงบนบุข้างบนแขนอะเกือบถึงคอกระชากกระชากเลยเหรอครับกระชากเห็นเต็มๆเลยกระชากเห็นเต็มๆเลยครับแล้วแฟนผมถึงกูทานขึ้นมาไหมนึ่งมาในคลิปอะว่าไอ้เหี้ยที่ทำแบบนี้ได้ไงนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับครับกระชากเหมือนให้เขาล้มแล้วที่มันถลายมาจะหารถผมนะดีผมไม่เหยียบคอเขาเหยียบหัวเขาแล้วทีนี้พอจังหวะนั้นกล้องมันก็ไม่เห็นตรงมุมฝั่งนั้นแล้วฝั่งนั้นแล้วพอเขาล้มลงปุ๊บแล้วเขาก็ดึงคอเสื้อข้างหลังลากเข้าไปถนนลากผู้ชายคนนั้นไปนั่งตรงฟุตบาทครับแหละประมาณนะครับแล้วผมก็เลยรีบไปกับแฟนเราได้จอดดูไหมอะไรครับเราได้จอดดูไหมครับไม่ไม่ไม่
แฟนบอกว่าไปก็เลยไม่ได้จอดดูแต่ชะลอดูอยู่ใช่ชะลอดูถอยไปบอกเขาด้วยว่าพี่ทำนี้ได้ไงผมมีกล้องแล้วเนี่ยเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยมีกล้องเหรอเขาบอกแค่นั้นผมก็ไปเลยเดี๋ยวขอคุยกับแฟนนิดหนึ่งได้ไหมแฟนอยู่ข้างๆไหมขอคุยด้วยขอคุยหน่อยพี่ปิดปกปิดข้อมูลผมเลยมันมาเพี้ยนบ้านนะผมรู้ว่าตำรวจมันทำอะไรได้ทุกอย่างนะผมไม่อยากมีปัญหาในขายของลำบากครับเข้าใจว่าตำรวจมันทำได้อย่างมันอุ้มไปโรงพักเนี้ยมันไปฆ่าผมก็เคยดูข่าวอยู่มันฆ่าเสร็จแล้วมันก็บอกว่าปล่อยพวกเราไปแล้วอะไรเงี้ยมันทำได้ทุกอย่างไงเออครับเอาขอคุยกับแฟนนิดนึงฮัลโหลค่ะจะสอบถามอีกนิดนึงวันนั้นเวลาเท่าไหร่ครับวันที่เรากับกำลังเดินทางอยู่เวลาเหรอคะใช่ประมาณเกือบตีสามค่ะประมาณเกือบตีสามสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันก็มีหน้าเกียงไกรมันเสียงแมนจ้าจำได้เสียงได้บ่จ้าคนบ้านไหนครับนครพนมจ้ะอ๋อเอาบ้านนี้อันเฮาสังเกตเห็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งคู่ขนานกันเข้าไปบ่ตอนนั้นบ่เห็นจ้ะเอ้มอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนมานําบ่จ้ะแมนยังบ่เห็นแต่ตอนเขาจะออกมาแล้วเรานึกว่าเขาไม่เห็นรถก็ยังบอกกันเอ้าคือออกมาจังซี่ตอนนั้นหนูไม่ได้สังเกตว่าข้างๆน่ะเขาย้อนสอนมาแล้วพ่อขับมาจังไหนบัดนี้ที่เฮาเห็นเอาเล่าภาพที่เฮาเห็นอีกครั้งนึงดิเพิ่นก็ขับย้อนสอนนั่นปาดหน้ามาเห็นไฟข้างหลังรถข้างหลังมันกระพริบใส่นี่ก็ว่าเออนึกว่าเขาไม่เห็นรถก็เลยว่าเอ้าก็ปาดมาจังซี่ครับพอนั่นน่ะรถตำรวจเรียกพอสมควรผมอยากให้คดีเนี้ยเป็นคดีตัวอย่างถ้าว่าคลิปดังกล่าวที่กลุ่มนักรบดานเถื่อนนำมาเผยแพร่นั่นเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งความดำเนินคดีเฮาสิได้ไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สิเป็นบรรทัดฐานของสังคมในส่วนของภูมิครับก็ต้องขอชมเชยที่ออกมาปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชามันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดนั่นการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้ามีกรณีสิ่งที่ท่านได้เฮ็ดนั่นถ้ามันบ่ถูกต้องล่ะท่านจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบ่มีผู้ใดว่าจะของว่าตัวเองผิดหรอกครับมีอยู่ทางเดียวคือเอาเรื่องนี้เขาไปสู้กระบวนการยุติธรรมให้ศาลท่านเป็นผู้วินิจฉัยและพิพากษาออกมาซึ่งต่อมาคดีเนี้ยจากเริ่มจากรถล้มกับบานปลายมาเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนร้อยตำรวจคนหนึ่งกับพวกที่บ่รับแจ้งความดำเนินคดีบานปลายไปอีกต่อมามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยเอาภาพอีกมุมหนึ่งประมาณว่าสร้างภาพหรือบ่แน่ใจว่าสิเป็นการเล่าการไปเล่าไปตามฟั่วเป็นจริงคือเฮ็ดให้ผู้คนเชื่อว่าคนขับมอเตอร์ไซคันเนี่ยล้มเองเจ้าหน้าที่บ่ได้เฮ็ดให้ล้มจึงเป็นที่มาของการแจ้งความดำเนินคดีกับนักข่าวแล้วก็ร่วมถึงสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นนำเมื่อนี้เวลา 17:10 นายธนพัฒน์อุทุมพันธ์ได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สน.พหลโยธินแจ้งว่าวันนี้11 มกราคม 2564เวลาประมาณ 17:00 น.ผู้แจ้งได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวช่อง8ทั้ง3ท่านไม่ทราบชื่อสกุลจริงและสำนักข่าวช่อง8ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ได้ร่วมกันอ่านข่าวในเชิงหมิ่นประมาทดูหมิ่นโดยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พฤติการกล่าวคือเมื่อวันที่10มกราคม2564เวลาประมาณ21 นาฬิกาผู้แจ้งกำลังขับรถยนต์แท็กซี่สีเขียวเหลืองกลับจากสารยาจังหวัดนครปฐมจะกลับไปที่ประเวศบ้านของข้าพเจ้าเมื่อลงจากทางด่วนกาญจนาแล้วได้แวะเติมก๊าซ NGV ที่ปั๊มก๊าซใกล้แยกกับ4แยกประเวศพบว่าผู้ต้องหา3คนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับตัวผู้แจ้งในลักษณะอันเป็นการหมิ่นประมาทผู้แจ้งปรากฏตามเอกสารการถอดเทปเสียงจำนวน2แผ่นและแผ่นซีดีบันทึกวิดีโอรายการข่าวช่อง8จำนวน1แผ่นที่ได้มอบให้พนักงานสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเหตุเกิดที่ทราบและรู้ตัวผู้กระทำผิดที่ปั๊มก๊าซไม่ทราบชื่อใกล้กับสี่แยกประเวศถนนอ่อนนุชเขตประเวศกรุงเทพเมื่อวันที่10มกราคม2564เวลา21 นาฬิกาพันตำรวจโทธนรัตน์สุวรรณดีสวัสดิ์สอบสวนสน.พหลโยธินรับคำร้องทุกข์ไว้แล้วแอบผมคุณธนภัทรอุทุมพันธ์ได้ไปแจ้งความแต่ว่าผมแปลกใจเนาะที่จริงถ้าจะบอกว่าเห็นอยู่ลักซีก็บอกว่าเห็นอยู่ลักซีพหลโยธินซะแต่ว่าบอกว่าเห็นอยู่ประเวศถ้าเห็นอยู่ประเวศจริงๆอ่ะต้องคุณอันนี้ผมเห็นต่างนะเห็นอยู่ประเวศก็แจ้งอยู่ประเวศซะแต่ยังค่อยมาแจ้งอยู่พหลโยธินผมเลยไม่เข้าใจนะฝากถามคุณธนภัทรถ้าเมื่อสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าทานระบุสถานที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้คุณก็ควรจะไปแจ้งอยู่ที่ประเวศไปแจ้งไหมซะว่าเป็นยังดอกเพราะว่าไปแจ้งไหมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันบ่ได้อยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของเขาจากประสบการณ์เรื่องคดีมิ่นประมาทที่ผมสูงมากนะครับจริงอยู่มันเห็นทั่วประเทศก็จริงอยู่แต่ว่ากลับบอกว่าเจออยู่ที่แซ่ใกล้สี่แยกประเวศแต่ว่าผัดมาแจ้งอยู่พหลโยธินผมเลยงงไงงงกันเองแหละเดี๋ยวนี้งงกันเองฝากถามคุณธนภัทรนะครับหรือว่ามีเหตุผลอย่างที่มาแจ้งอยู่พหลโยธินถ้าอย่างนั้นเป็นยังคือบอกว่าเจออยู่ที่แถวพหลโยธินแหละก็แจ้งพหลโยธินซะแต่ว่าเจออยู่ประเวศแต่ว่ามาแจ้งพหลโยธินต้องขอบคุณพักใหม่ทีมงานพักใหม่ที่ได้เดินทางมาซอยเหลือคุณธนภัทรต้องขอบคุณแล้วก็ทั้งคุณสุเทพฐาวิชัยนุ่มสัญญาปอมปะน้อมหลายคนนะครับได้เข้ามาซอยเหลือให้กำลังใจผมก็เป็นในฐานะแม่ทัพก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปสู้จนกว่าที่บรรลุเป้าหมายนั่นแหละครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการอันนี้เป็นเรื่องของศาลจังหวัดนครสวรรค์นะผมว่าเรื่องเนี้ยก็ถือว่ามีการหลอกลวงโดยแอบอ้างว่าเป็นศาลจังหวัดนครแอบอ้างนะเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะศาลจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะมีหมายสารที่ยังไม่ได้รับ1ฉบับกรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่องานหมายกด001ห้องสำนวนคดีกด002หากท่านไม่ทราบกรุณากด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะระหว่างการรอโอนสายให้พนักงานกรุณาสวัสดีครับศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับก็ไม่ทราบครับว่ามีหมายสารมาผมมีหมายสารนะครับผมถ้าต้องการติดต่อสอบถามจำนาแจ้งชื่อความนามสกุลและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้แล้วครับมันจะแจ้งชื่อไม่ได้เพราะมันเบอร์โทรเนี่ยโทรมาหาผมมันจะแจ้งชื่อผมได้ยังไงทางผมโทรไปไม่ได้ผมไม่ได้โทรไปแล้วครับผมไม่โทรไปประมาณนะครับเบอร์ที่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงครับมันขึ้นโชว์มาเลยอะมันคือก่อนจะรู้ปลายทางคุณต้องรู้ก่อนว่าคนที่จะรับสายอีกคืออะไรถูกไหมครับแล้วผมถามหน่อยครับ
สารที่ว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมันทำงานวันอาทิตย์ด้วยเหรอมันเป็นนโยบายของท่านสมนึกยอดกัลยาณรัตน์ครับใครนะท่านสมนึกยอดกัลยาณรัตน์คือใครครับสมนึกยอดกัลยาณรัตน์เนี่ยคือใครครับผู้อำนวยการครับสมนึกยอดกัลยาณรัตน์เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่ารัฐมนตรียุติธรรมนี่ชื่ออะไรเดี๋ยวผมส่งให้หัวหน้าผมนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับไม่ทราบมีอะไรครับผมครับผมคือมีเบอร์โทรแจ้งผมว่างานหมายสารจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้หญิงเกี่ยวกับงานอะไรต่างๆให้กด001 002แล้วกดเจ้าหน้าที่ติดต่อ09มาเนี่ยครับคืออะไรนี่แล้วทำไมรันผมก็ไม่ทราบแล้วทำไมรันเข้ามาเจออย่างนี้ทำไมแจ้งเข้ามาในระบบต่างเนี่ยตัวไหนที่โทรหน้าจอคุณขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อผมให้ผมบอกคุณไม่ได้สิคือผมจะบอกให้นะลักษณะการทำงานอย่างเนี้ยก่อนจะโทรไปปลายทางต้องรู้แล้วว่าคนที่รับสายเนี่ยยังโทรมาหาผมเนี่ยต้องรู้แล้วว่าผมเนี่ยชื่ออะไรมีหมายสารเนี่ยหมายสารที่ว่าเนี่ยหมายคดีดำคดีแดงหมายอะไรข้อหาอะไรคุณต้องแจ้งมาแล้วใช่ไหมผมรู้แล้วแล้วคุณก็กดศูนย์เข้ามาคุณก็โง่จะกดศูนย์ยังไงเหรอฮะเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่มันเป็นคลิปของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เอาสารมาอ้างเอาสารมาอ้างมาให้กินนี่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาหลายคนอาจสิเป็นเหยื่อให้รู้ท่านกลโกงของพวก18มงกุฎให้ระวังให้ดีไอ้พวก18มงกุฎพวกนี้นะครับอ้างโน่นอ้างนี่ต่างๆนะถ้าเฮารู้ท่านมันก็สิเป็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของเมนี่ที่บ้านหนองโดนของผมเนี่ยลูกหลานจริงๆเนี่ยมีคนลองมาเยอะมากเรื่องขายของออนไลน์เดี๋ยวนะครับขายของออนไลน์วันนี้หลอกโอนเงินอันนี้หลอกโอนเงินขายของออนไลน์คือลูกหลานอยู่บ้านเนี่ยอยากได้โทรศัพท์เครื่องเก่ามันแตกที่นี่ยี่ห้อที่เขาซื้อเนี่ยเขาเบิ้งราคาทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ของนางสาวรัตนาพรผาคำเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจำหน่ายขายโทรศัพท์ขายราคาถูกมีโทรศัพท์รุ่นเนี่ยราคาถูกขายเพียง 4,000 บาทเท่านั้นเมื่อขาย 4,000 บาททั้งลูกหลานบ้านน้องโดนนี่ก็เลยบอกว่าขอต่อรองแล้วก็รู้สึกว่าต่อง่ายไงต่อรองไป500บาทลดเหลือจาก 4,000 ต่อรอง500บาทลดเหลือ 3,500 บาทเพราะฉะนั้นก็เลยโอนเงิน3,500 บาทเนี่ยเข้าบัญชีของนางสาวรัตนากรถาคำหลังจากโอนเงินแล้วปรากฏว่าบ่ได้รับของเลยบ่ได้รับการติดต่อกลับนอกจากบ่ได้รับของบ่ได้รับการติดต่อกลับแล้วยังถูกบล็อกอีกต่างหากเมื่อถูกบล็อกติดต่อบ่ได้หลายมือเขาก็เลยเข้าใจว่าถูกหลอกแล้วเมื่อถูกหลอกแล้วมาหาผมก็เลยให้ไปแจ้งความดำเนินคดีอยู่ที่สภ.นนท์สังพอเหตุเกิดอยู่นี่ปรากฏว่าเมื่อนี่ไปแจ้งความผมก็บอกว่าให้บอกว่าผมเนี่ยแนะนำให้ไปแจ้งก็ปรากฏว่าไปแจ้งแล้วบ่ได้หยังเลยบ่ได้หยังเลยผมนายว่ามีเอกสารการรับแจ้งความบ่มีสื่อพนักงานสอบสวนรู้ป่ะบ่รู้มื้ออื่นผมสิบอกไปไหมมื้ออื่นผมสิบอกไปไหมถ้าไปแล้วบ่คืบหน้าผมสิพาไปแจ้งกับผู้การจังหวัดเพราะว่าไปอันนี้บ้านผมนะอยู่นนท์สังผมรู้จักทุกคนแหละตำรวจนนท์สังเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนผมก็บอกให้ไปแจ้งความเพราะฉะนั้น
อันที่หนึ่งเลยคุณต้องรับแจ้งความต้องสอบปากคำเขาถามหาว่ามีขอความที่ได้สนทนากันบ่หน้าจอโทรศัพท์เครื่องนั้นบังเอิญมันแตกไม่เลยเอาออกบ่ได้เมื่อมันแตกเอาออกบ่ได้มันอยู่ในไลน์ประมาณว่าหลักฐานบ่เพียงพอพะนะเฮ้ยมันบ่แม่นหลักฐานการโอนเงินและค่าให้การนั้นเพียงพอแล้วชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นต้องรับแจ้งความแล้วก็ออกหมายเรียกนั่งสาวรัตนาก่อนหาคำเนี่ยมันรับทราบขอกล่าวหาถ้าเป็นไปตามที่ถูกหลอกถูกต้มช่อโกงจะต้องส่งคดีเข้าสู่ระบบส่งอัยการส่งฟ้องต่อไปคือสิ่งที่ต้องการนี่ที่ผมบอกว่าต้องการความยุติธรรมที่เท่าเทียมและน้องคนนี้บอกอีกว่าซื้อจริงๆอ่ะซื้อสวิตน้องคนนี้เราบอกว่าที่จริงอ่ะก้อนหนานี่เคยถูกหลอกถูกต้มแม่แต่ว่าอันนั้นมันพันหนึ่งห้าร้อยสองพันมันบ่หลายแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ในสถานการณ์โควิดเงินทองกับบ่มีก็เลยอยากได้เงินตัวเองขึ้น 3,500 กระบากหน้าไปหาตำรวจผมก็เลยฝากบอกนะครับฝากบอกถ้าสภ.นนท์สังเบิ่งรายการผมอยู่รับแจ้งความเถอะนะรับแจ้งความเถอะมันสิได้จบกันไปถ้าบ่ได้รับแจ้งความถ้าผมเอามาออกรายการแล้วก็ล่องไปยังส่วนอื่นที่เกี่ยวของท่านสิลำบากมันบ่ตายดอกรับแจ้งความหน้าที่เฮาพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนบ่ตายบ่ตายคันตายเขาตายหมดบ้านแล้วประเทศไทยเคยเห็นกระทั่งกระทุ่มแบนซะที่เขาบ่รับแจ้งความอย่าให้มีแถวบ้านผมมันคือจังขี่ใส่หัวใจกันนะว่าซื้อซะมันเป็นคดีก็ต้องเฮ็ดให้มันเป็นคดีข้าชั้นโจรมันก็ต้องร้อยนวลร้อยนวลพออย่างร้อยนวลพอตำรวจบ่ใส่ใจในการรับแจ้งความใช่หรือไม่แต่ว่าที่จริงมันก็มีอีกช่องทางนึงหลายคนอาจสิบ่รู้อันนี้มันเข้าข่ายคดีผู้บริโภคผบ.คดีผู้บริโภคเนี่ยที่จริงบ่ต้องมีหยังมีเพียงเอกสารหลักฐานเนี่ยเดินไปที่ศาลเดินไปที่ศาลไปหานิติกรไปหาผู้อำนวยการเป็นหน้าที่ของนิติกรที่อยู่ศาลสิได้สอบปากคำเอาและสิเขียนคำฟ้องศาลมีอำนาจออกหมายเรียกได้ทันทีเลยอันนี้ก็จบง่ายถ้าผู้ใดบ่ประสงค์ที่สิไปอยู่ที่สถานีตำรวจก็มีอีกวิธีหนึ่งคือไปศาลเลยนี่ถือว่าเป็นคดีผบ.เป็นคดีผู้บริโภคที่ศาลมีอำนาจสิฟ้องแทนประชาชนใดหลายคนบ่รู้99คนน่ะบ่รู้แต่ว่าในนี้รู้แล้วถ้าไปหาตำรวจบ่รับแจ้งก็ไปศาลเลยครับมีนิติกรจังกรณีของรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจำได้บ่รถมอเตอร์ไซค์จำได้บ่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์พังมอเตอร์ไซค์เสียบ่สามารถใช้การได้โม่ไส้ของเจ้าที่สากรการเกษตรกูดูของผมเนี่ยไปหายุติธรรมจังหวัดไปมัดแล้วกันแล้วเมื่อจบสุดท้ายผมพาไปศาลก็ได้นิติกรของศาลเขียนคำฟ้องร่างคำฟ้องออกหมายเรียกไปยังบริษัทผู้จำหน่ายรถโม่ไส้ก้อนหน้านี้มีการเจรจากันอยู่4รอบโดยมีอัยการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแน่งอำนาจหน้าที่เจรจาไปกระเท่านั้นเป็นเพียงการทวงเวลาซื่อแต่ว่าเมื่อไปที่ศาลไปแจ้งศาลเล่าเหตุการณ์ในฟังศาลกันนิติกรก็สอบปากคำ1 2 3 4 5สุดท้ายนิติกรเจ้าหน้าที่ศาลทั้งศาลออกหมายเรียกมาแล้วก็พบปะฮอดแต่บ่ได้ฟ้อง
พ่อเขาสู้ศาลอีหลีแล้วจบเลยครับเอาเงินมาเยียวยาแค่จบคดีก็บ่ได้ลกลงลกศาลคดีพอบอกกันถือว่าเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการแทนประชาชนหลายคนบ่รู้บ่ทราบแล้วก็มื้อนี้ทราบซะนะครับเรื่องต่อมาเดี๋ยวนะครับยังเหลือเรื่องอะไรอีกเรื่องของคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะได้โพสต์จากชมรมช่วยซอยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมืออื่นก็คือวันที่12มกราคมชมรมจะไปดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ในกรณีที่ส่งหมายโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ส่งหมายข้ามเขตต้องให้โรงพักในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องหาต้องเป็นผู้ส่งห้ามส่งทางไปรษณีย์ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปปศูนย์ราชการอาคารบีชั้น4แจ้งวัฒนะชมรมไม่ใช่หมูไม่รู้กฎหมายอ้าวนี่ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งต้องขอบคุณคุณอัจฉริยะเห็นป่ะครับฟาดฟันไปเลยครับจะได้เป็นบรรทัดฐานนะเรื่องต่อมาเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของอยู่ที่นครนายกรถคันนี้ผมอยากฝากให้ทางนครนายกนะครับได้ซอยตรวจสอบรถคันนี้เนื่องจากว่ามีคนหลอกมาว่ารถคันนี้เป็นรถของกลางนะครับรถของกลางเป็นรถของกลางที่ยึดมาแล้วก็ต่อมามีร่องบ่รู้ว่าร่องอย่างอักษรย่อว่าปอปาอักษรย่อว่าปอปาอยู่ที่สพเมืองนครนายกอักษรย่อว่าปอปาเป็นคนใส่รถคันนี้ใส่รถของกลางคันนี้ที่ยึดมาป้ายทะเบียนท่านร่องแคปเอาป้ายทะเบียนนี้ไว้กอไก่งองู1557นครนายกเข้าใจว่าน่าจะนะครับเป็นป้ายทะเบียนปลอมน่าจะเป็นป้ายทะเบียนปลอมเอาป้ายทะเบียนปลอมมาสวมรถคันนี้แล้วก็ขับขี่ฝากทางขนส่งจังหวัดนครนายกซอยตรวจสอบรถคันนี้ด้วยแล้วก็ถึงคนที่ซื้อว่าล่องปอปาว่าบ่รู้ว่าล่องอย่างล่องปอปาเป็นคนใส่รถฝากตรวจสอบนำอันนี้มีประชาชนร้องเรียนมากครับเอาว่าไปว่ามากคือยังใส่เวลาโดนแต่ละเฮ้ยเอาพอสมควรอากาศกันหนาวอากาศเย็นยุตตอนนี้ยุตที่เดี๋ยวนะครับโอ้16องศาแล้วเนาะ1157แมนครับแมนครับ1157ครับอ่ะพอสมควรมืออื่นพอกันไหมสิพยายามสรรหาเรื่องดีๆมีสาระมีความรู้เอามาฝากพี่น้องทุกมึงแบบนี้ตลอดไปติดขัดอีหยังแน่กะธรรมดาอย่าว่ากันนะนอนหลับฝันดีมืออื่นพอกันไหมสวัสดีครับหนาวคัก